สวัสดีค่ะวันนี้พี่ตาก็จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi นะคะจาก iPad หรือว่า iPhone ของเรามาดึงมาใช้ที่โน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าดึงมาใช้ที่คอมพิวเตอร์บ้านก็ได้ค่ะวิธีการก็มีอยู่ว่าเพื่อนๆก็ไปที่หน้าของพี่ตาใช้ iPad นะคะก็ไปที่หน้าของ iPad นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าค่ะถ้าเราคลิกลงไปปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะปกติพี่ตาใช้ของสัญคลื่นสัญญาณของ True Move ค่ะนะคะคลื่นสัญญาณของ True พอเราคลื่นถ้าคลื่นสัญญาณติดแล้วก็ลงมาที่ช่องนี้นะคะช่องที่เขียนว่า Hotspot ส่วนบุคคลนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เรานะคะเราก็ไปเปิดก่อนค่ะไปเลื่อนเปิดถ้าเปิดแล้วก็จะขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆลงมาดูข้างล่างค่ะเขามีวิธีให้เราใช้อยู่3แบบนะคะแบบแรกก็คือการเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi แบบที่2ก็คือใช้บลูทูธแล้วแบบที่3ก็ใช้สายโยงนะคะสาย USB โยงไปนะคะวันนี้พี่ตาจะพูดถึงวิธีการเชื่อมสัญญาณโดยใช้ Wi-Fi นะคะการใช้ Wi-Fi แล้วก็ต้องมีรหัสผ่านก่อนค่ะรหัสผ่านอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนก็ก๊อปรหัสผ่านไปนะคะแล้วเราก็ไปที่หน้าคอมพิวเตอร์ของเราค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เห็น Wi-Fi ของพี่ตาติดอยู่นี่เพราะว่าพี่ตาใช้ Wi-Fi ของอพาร์ตเมนต์อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ Wi-Fi ของ iPad นะคะตอนนี้พี่ตายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวพี่ตาไปเปิดที่ iPad ก่อนนะคะแป๊บนึงตอนนี้พี่ตาก็เปิดแล้วนะคะแล้วเรามาดูนะคะเห็นไหมคะถ้าพี่ตาเปิดสัญญาณตรงช่อง Hotspot ส่วนบุคคลปุ๊บเนี่ยสัญญาณ iPad ก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะใช้เนี่ยเราต้องไปใส่รหัสก่อนนะอย่าเห็นไหมคะเขาก็จะเด้งรหัสเราก็ไปเอารหัสเมื่อกี้เนี่ยนะคะพี่ตาพิมพ์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ copy เข้ามาค่ะแล้วเอามาใส่ตรงนี้นะคะวางลงไปนะคะคลิกโอเคนะคะก็ขอแป๊บนึงเนี่ยค่ะเขาก็จะติดแล้วนะคะเห็นไหมคะติดแล้วค่ะตอนนี้พี่ตาเลยกลายเป็นว่าพี่ตาใช้ Wi-Fi อพาร์ตเมนต์ด้วยแล้วก็ Wi-Fi ของ iPad ด้วยนะคะเอาไว้กรณีฉุกเฉินค่ะเพราะบางที Wi-Fi ของอพาร์ตเมนต์เขาก็จะดับเวลาไฟฟ้าดับหรือเวลาที่สัญญาอื่นอืดเพราะว่าคนใช้เยอะอะไรเงี้ยนะคะพี่ตาก็สามารถดึงสัญญาณ Wi-Fi จาก iPad เนี่ยของ True เนี่ยมาใช้ที่โน้ตบุ๊กของพี่ตาได้อธิบายเท่านี้เพื่อนๆคงเข้าใจนะคะงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ